ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2557นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์และดิฉันศิริลักษณ์รัตนวโรภาสค่ะข่าวภาคค่ำวันนี้ก็เรียกได้ว่ารวบรวมเอาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมมานำเสนอนะคะโดยหลักๆจะอยู่ที่เรื่องของม็อบชาวนา รวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาจากโครงการรับจำนำข้าวด้วยค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยขณะที่พรรคเพื่อไทยเตรียมประชุมสมาชิกพรรคในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องของความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในวันที่10กุมภาพันธ์จะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์โดยจะเรียกสมาชิกมาทำความเข้าใจสถานการณ์การเมืองและความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่ได้รับแจ้งเข้ามาแล้วเพื่อให้สมาชิกไปทำความเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้จะหารือถึงกรณีพื้นที่28เขตที่รับสมัครเลือกตั้งไม่ได้และ9จังหวัดที่ต้องลงคะแนนใหม่ด้วยด้านนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันที่13กุมภาพันธ์นี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอเฟดล็อตใหม่จำนวน 227,000 ตันพร้อมเปิดประมูลทั่วไปอีก 460,000 ตันซึ่งเมื่อรวมการเปิดประมูลให้โรงสีอีก 500,000 ตันทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์รัฐบาลจะระบายข้าวรวมกว่า 1,200,000 ตันซึ่งคาดว่าจะได้เงินประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายให้ชาวนาที่มีใบประทวนจากโครงการรับจำนำข้าว